สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มา DIY ตกแต่งเคสมือถือน่ารักในทีมคริสต์มาสกันค่ะคลิปนี้ปอยจะทำทั้งเคสมือถือแล้วก็พวงกุญแจสำหรับห้อยมือถือด้วยนะคะสำหรับพิกัดอุปกรณ์ทั้งหมดปอยจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาเริ่มทำจากตัวเคสมือถือกันก่อนเลยนะคะสำหรับเคสที่ใช้เนี่ยปอยใช้เป็นของเคสยี่ห้อร็อกแบบใสๆอันนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นเคสใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เอามาตกแต่งเนี่ยปอยจะใช้เป็นป๊อปบีนอันนี้ค่ะเป็นป๊อปบีนของป๊อปมาร์ทนะคะเป็นรูปขนมปังขิงค่ะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะค่ะจะเป็นตัวป๊อปบีนแบบนี้มีทั้งหมด8ตัวนะคะแล้วก็ตัวกาวที่ปอยใช้ติดเนี่ยปอยจะใช้เป็นกาว2หน้าสำหรับติดโมเดลแบบนี้นะคะเอา2หน้าแบบนี้ไม่ทำให้ตัวโมเดลเสียหายค่ะแต่ถ้าใครอยากจะติดแบบแน่นๆถาวรไปเลยเนี่ยจะใช้เป็นกาวติดเลยก็ได้นะคะนะคะทีนี้มาเริ่มตกแต่งกันก่อนเลยนะคะปอยจะเลือกมาสัก4ตัวนะคะเป็นน้องฮาชิปูปูน้องปักกี้นะคะน้องลาบูบูแล้วก็น้องสวิตบีนค่ะปอยเลือกเป็น4ตัวนี้นะคะเอามาจัดเรียงประมาณนี้ค่ะก็จะเรียงไปประมาณนี้นะคะพอได้ตำแหน่งแล้วก็ใช้ตัวกาว2หน้าอันนี้ติดลงไปที่ตัวป๊อปบีนได้เลยค่ะค่ะติดเรียบร้อยแล้วก็แกะติดลงไปที่เคสมือถือเลยนะคะทำเหมือนกันทั้ง4ตัวนะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาปอยจะใช้ปอมๆอันเล็กๆแบบนี้ติดตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูเหมือนหิมะนะคะเดี๋ยวปอยจะลองทาบลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะสำหรับตัวปอมๆปอยจะติดไว้ประมาณนี้นะคะปอยจะใช้เทปกาว2หน้าแบบนี้ติดเหมือนเดิมค่ะหรือถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นกาวเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูน่ารักดีเลยค่ะที่สำคัญทำง่ายมากๆด้วยนะคะสำหรับตัวเคสมือถือตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถัดมาเดี๋ยวปอยจะทำพวงกุญแจสำหรับห้อยมือถือนะคะตัวพวงกุญแจปอยจะใช้เป็นตัวอาร์ตทอยน้องพิโนเจลลี่อันนี้นะคะอันนี้เป็นเค้าคริสต์มาสที่เพิ่งออกใหม่ค่ะเดี๋ยวปอยจะเจาะทำเป็นพวงกุญแจนะคะปอยจะใช้เป็นสว่านจิ๋วแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้ในการติดร้อยเป็นพวงกุญแจค่ะห่วงแล้วก็ตะขอก้ามปูนะคะนี่ค่ะสำหรับวิธีการเจาะก็ไม่ยากนะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็ได้รูบนหัวน้องพิโนเจนรี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ค่ะใช้ตัวแบบนี้หมุนลงไปที่หัวของน้องนะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาห่วงแขวนตัวตะขอก้ามปูลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้เราก็ได้ตัวพวงกุญแจแล้วนะคะต่อมาเรามาลองใส่เคสมือถือกันเลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็น iPhone 15 Pro Max ของปอยนะคะก่อนอื่นปอยจะใส่เป็นตัวสแตปการ์ดอันนี้ไปที่เคสก่อนนะคะเพื่อห้อยตัวพวงกุญแจค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเคสดูน่ารักถูกใจมากเลยค่ะเป็นแบบที่อยากได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาห้อยตัวพวงกุญแจได้เลยค่ะนี่ค่ะเอาห้อยเอาไว้แบบนี้นะคะดูน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะเท่านี้เราก็ได้เคสมือถือน่ารักแล้วก็พวงกุญแจในทีมคริสต์มาสแล้วค่ะ
ถ้าใครชอบก็ลองไปทำตามกันดูนะคะปันก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ